สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพิษรีวิวทอยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิว Mask Raider Bucket นั่นเองสำหรับเจ้า Bucket ตัวนี้นะครับก็จะนำคาแรคเตอร์ของ Mask Raider หมายเลข1เนี่ยมาออกแบบนั่นเองนะคือเห็นครั้งแรกแล้วแบบสวยมากนะครับผมเห็นในรูปโปรโมทอ่ะคือแบบต้องจัดให้ได้นะครับตัวนี้ก็มีวางขายทั้งหน้าโรงแล้วก็ออนไลน์เลยนะสำหรับหน้าโรงเนี่ยราคา420บาทนะครับถ้าออนไลน์ก็390บาทนะซึ่งสำหรับราคาล่าโรงเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่สาขานะครับแต่ผมก็ได้มา420บาทนั่นแหละนะก็จะได้ป๊อปคอร์นกับน้ำอัดลมมาด้วยนะครับแต่แก้วนี่มันไม่ใช่ลายของ Mask Raider นะเลยไม่เอามาให้ดูนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะในส่วนของด้านหน้านะครับก็คือทำออกมาได้ก็สวยอ่ะนะครับคืองานปั้นเนี่ยผมแบบให้10เต็ม10เลยนะคือสวยจริงนะงานปั้น wow. ส่วนเรื่องการลงสีอ่ะอันนี้ผมแอบผิดหวังนิดนึงนะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนี่เริ่มจากด้านบนก่อนเลยในส่วนของตอนแรกขาวเนี่ยเขาจะให้แยกมานะครับอันนี้ผมก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะสีมันไม่ได้เนี๊ยบขนาดนั้นนะครับคือมันจะมีแบบเลอะๆบ้างนะครับผมเนี่ยใต้หน้ากากอะไรเงี้ยก็มีเลอะนะครับอาจจะมีสีดำเลอะด้วยใช่ไหมตรงไหนเอ่ยเนี่ยนี่ก็สีเลอะนะครับลงสีก็ไม่เนียบเท่าไหร่สกรีนลายตรงไหล่ก็มีเลอะนะแต่โดยรวมคือมันก็โอเคแหละนะครับด้านข้างสวยเลยนะเนี่ยมันเป็นแบบครึ่งตัวเป็นโมเดลแบบสวยเลยด้านบนนะครับด้านล่างก็มีสติกเกอร์ของ Dex แปะไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีโลโก้ Mask Raider 50ปีนะครับผมเมเจอร์นะครับสวยงามนะแล้วก็สามารถเปิดฝาได้นะครับเปิดนี่เรียบร้อยเปิดออกมาเป็นอย่างนี้นะด้านในสีดำล้วนนะครับไม่มีอะไรปิดไปปึ๊บแล้วจุดที่ผิดหวังก็ไม่ได้มีแค่เรื่องการลงสีนะครับอีกจุดที่ผมผิดหวังคือเรื่องของ QC นะคือเรื่องของการลงสีเลอะผมไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถังบอคอนก่อนหน้านี้มันก็มีนะลงสีเลอะแต่ที่ผมแบบรู้สึกเสียใจที่สุดคือแบบมันลงสีมาไม่ครบนะคือตัวของผมอ่ะเขาก็ให้เลือกแหละแต่ผมไม่ได้แบบคือผมรีบไงคือไปเจอปุ๊บก็เอาเลยเอาตัวนี้แหละพี่เอาตัวนี้เลยครับสรุปเป็นไงเรียบร้อยไม่เลือกให้ดีๆสีไม่ครบเลยนะครับคือเลือกยังไงมันก็ไม่สวยหรอกนะครับเพราะถ้า QC ไม่ดีเนี่ยของคนอื่นผมจะเห็นเป็นปุ่มตรงนี้มันลงสีเขียวมาด้วยแต่ของผมไม่มีนะครับของผมนี่สีเงินมาเลยนะไม่ได้ลงสีหนึ่งจุดแล้วใช่ไหมตรงนี้ด้วยนี่ซิปของคนอื่นผมเห็นลงสีเงินของผมดำมาเลยนะครับน่าจะเลือกให้ดีรีบจัดและอีกจุดหนึ่งด้านหลังนี่เหมือนจะลงสีเหมือนคนอื่นใช่ไหมแต่ผมเห็นจุดหนึ่งครับนี่เลยด้านล่างนี่มันจะมีรอยลายเนี่ยจริงๆต้องเป็นสีเขียวนะครับตรงเนี้ยคือของคนอื่นอ่ะผมก็เห็นเป็นสีเขียวนะเขาลงมาถึงนี่เลยแต่ของผมไม่ได้ลงนะครับแต่ก็เข้าใจแหละว่ารีบทำนะครับเพราะเดี๋ยวก็มีถังของอุลตร้าแมนมาต่อนะอันนี้ก็ต้องรีบขายนะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะงั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรอบๆกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยครับก็จบไปแล้วนะสำหรับการรีวิวถังป๊อปคอร์น Mask Raider นะครับตัวนี้โดยรวมก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคดีนะครับงานปั้นเนี่ยคือแบบสวยมากสวยสุดๆเลยนะครับใครที่เป็นสายโมสีนี่เอาไปบอกเลยว่าสวยงามแน่นอนนะคือแบบปั้นมาดีทุกอย่างแล้วติดแค่การลงสีเท่านั้นเองนะครับคือผมก็เป็นพวกที่ชอบเก็บแบบ official ให้มายังไงก็เก็บอย่างนั้นน่ะไม่ชอบแต่งเติมเพิ่มสีอะไรนะครับคือลงสีไม่ครบก็คือไม่ครบนะก็เก็บอย่างเงี้ยแหละนะครับเพราะงั้นใครที่เป็นแบบผมก็
เลือกให้ดีนะครับลืมบอกตัววัสดุเลยตัววัสดุนี่ก็เป็นแบบถังบ๊อบคอนแบบเนี้ยนี่ฟังเสียงนะครับก็ไม่ได้เป็นแบบพลาสติกอะไรนะเป็นพลาสติกแข็งๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำตกนะตกทีนี่ไม่รับประกันความเสียหายนะครับ ใครที่เป็นแฟนมาสเตอร์เนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับผมคือนานๆทีจะมีถังป๊อปคอร์นมาสเตอร์ออกมานะโอเคครับนั้นสำหรับคลิปน่าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย